มันจะมีสักกี่เมืองในโลกนี้กันครับที่ติดอันดับหน้าอยู่ที่สุดในโลกมีความสุขที่สุดในโลกเมืองที่ยั่งยืนที่สุดในโลกปลอดภัยที่สุดในโลกใช่ทุกคนดู so happy และหนึ่งในนั้นครับที่ติดอันดับแทบจะทุกปีนี่คือเมืองโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กครับก่อนที่เราจะไปดูในเมืองนี้กันครับที่นี่คือโคเปนเฮเกนโคเปนเฮเกนเนี่ยนะครับเป็นเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กครับแต่รู้ไหมครับว่าในช่วงต้นศตวรรษที่15เนี่ยเมืองโคเปนเฮเกนเคยเป็นเมืองหลวงของทั้งประเทศสวีเดนและก็ประเทศนอร์เวย์มาก่อนด้วยเมืองโคเปนเฮเกนเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ 600,000 คนและมีการแบ่งเขตออกมาได้ประมาณ15เขตครับแต่ที่น่าสนใจมากๆเลยคือแต่ละเขตเนี่ยนะครับเขาจะมีการเก็บภาษีที่แตกต่างกันและมีอยู่ชุมชนนึงครับที่อยู่ในเมืองโคเปนเฮเกนเหมือนกันแต่เขาเนี่ยนะครับไม่ได้รวมอยู่ใน15เขตนั้นเลยเป็นชุมชนที่ปกครองด้วยตนเองและไม่มีการเก็บภาษีด้วยชุมชนนี้มีชื่อว่าฟรีทาวน์คริสเตียเนียนะครับเป็นชุมชนที่มีความเชื่อเรื่องเดียวกันก็คือเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพและก็ต่อต้านทุนนิยมในชุมชนนี้นะครับมีคนอาศัยอยู่ประมาณ 1,000 คนพวกเขาเนี่ยนะครับร่างกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆด้วยตนเองและสามารถใช้กัญชาได้อย่างอิสระเพราะเขาเชื่อว่ากัญชาเนี่ยคือสัญลักษณ์ของเสรีภาพแต่ถ้าใครอยากจะไปเที่ยวนะฮะก็ต้องบอกก่อนนะว่าไปได้นะครับแต่ไม่สามารถนำกล้องเข้าไปถ่ายด้านในได้นะครับเพราะว่าเป็นข้อห้ามที่เขาแบบเคร่งครัดมากๆสวัสดีครับทุกคนและตอนนี้เราอยู่กันที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กครับและนี่คือเมืองที่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดในโลกไม่พอครับนี่ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่คุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกติดอันดับนี่คือหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกติดอันดับและนี่คือหนึ่งในเมืองที่ประชากรคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกติดอันดับว้าวนะก็คือง่ายๆโคเปนเฮเกนนี่คือแบบติดอันดับแบบแทบทุกอย่างฮะเยอะมากครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะพาไปดูกันว่าทำไมที่นี่ถึงได้กลายเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดในโลกแล้วก็ผู้คนเขาอยู่ยังไงที่เที่ยวมันเป็นยังไงนะไปแต่ความน่าสนใจของเมืองนี้ยังไม่หมดแค่นั้นครับเมืองโคเปนเฮเกนเนี่ยเป็นเมืองที่ได้อันดับต่างๆติดท็อปของโลกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่เป็นอันดับที่2ของโลกในปี2022ซึ่งเป็นรองแค่เวียนนาประเทศออสเตรียแค่นั้นนะครับจัดอันดับโดยนะครับ EIU คือ Economic Intelligence Unit และนอกจากเรื่องความน่าอยู่แล้ว EIU ยังได้จัดอันดับนะครับเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกให้กับโคเปนเฮเกนขึ้นเป็นอันดับที่1คือเป็นเมืองที่แบบว่าในปี2021นะครับปลอดภัยที่สุดเลยและเป็นเมืองแรกในทวีปยุโรปด้วยครับที่ติดอันดับท็อป3ซึ่งจากการประเมินความปลอดภัยหลายๆด้านนะครับทั้งความปลอดภัยส่วนบุคคลดิจิทัลสาธารณูปโภคนะครับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งเมืองนี้ล้วนแล้วได้แต่คะแนนประเมินอันดับต้นๆทุกหมวดครับรวมถึงอัตราอาชญากรรมในเมืองก็มีอัตราต่ำที่สุดในรอบ10ปีด้วยและยังมีอีกนะครับโดยการจัดอันดับของ World Happiness Report นะครับเป็นการรีพอร์ตจากองค์กร SDSN นะเป็นการใช้ข้อมูลการสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับมากกว่า150ประเทศทั่วโลกมาประเมินและจัดอันดับประเทศและเมืองที่มีความสุขมากที่สุดในโลกครับซึ่งเมืองโคเปนเฮเกนเองเนี่ยนะครับเคยติดอันดับที่1นะครับหลายครั้งมากรวมถึงตัวประเทศเดนมาร์กเองด้วยแต่ในปี2022นะครับประเทศเดนมาร์กเนี่ยเป็นประเทศที่จัดได้ว่าประชากรเนี่ยนะครับมีความสุขมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากประเทศฟินแลนด์นั่นเองครับและแน่นอนนะฮะว่าหลายๆปัจจัยเนี่ยก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตสวัสดิการความเท่าเทียมค่า GDP สุขภาพเสรีภาพในชีวิตถ้าถามว่าเขาเนี่ยแฮปปี้กันขนาดไหนนะครับเราจะยกตัวอย่างกันง่ายๆเช่นเรื่องภาษีของที่นี่รู้ไหมครับว่าเดนมาร์กเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแพงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ 25% แต่ชาวเดนมาร์กนะครับเขายินดีจะจ่ายภาษีเรทนี้นะครับเพราะว่าสวัสดิการที่พวกเขาได้รับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลที่ไม่มีค่าธรรมเนียมนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับที่ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและมีทุนช่วยเหลือในระหว่างเรียนนะครับรวมถึงเงินอุดหนุนสำหรับเลี้ยงดูบุตรและเงินบำนาญสำหรับผู้สูงอายุนี่ฮะนี่คือถนนบ้านเขานะฮะทุกคนจะเห็นว่ามันมีสเปซค่อนกว้างมีทางม้าลายชัดทุกอันนะครับชัดแบบชัดไม่รู้ชัดยังไงแล้วก็มีช่องตรงนี้เป็นแบบสัญลักษณ์จักรยานอะไรเงี้ยเขาก็จะมีหมดแล้วก็ทุกช่วงของเมืองเนี่ยถ้าคุณดูผังเมืองจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่เป็นสีเขียวเป็นสวนสาธารณะให้เข้าถึงเนี่ยตลอดเวลานะฮะก
ก็คล้ายๆหลายเมืองในยุโรปนะครับก็ปกติก็จะมีแบบเอาหมาแมวมาจูงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่แมวไม่เคยเห็นมีแมวใช่อันนี้เป็นอีกอันนึงที่เราแบบสงสัยคือเขาคุมตรงรากต้นไม้ไม่ให้หมาฉี่ป่ะหรอไม่ให้หมาฉี่อ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อ water light pole คือเหมือนแบบกักเก็บน้ำอ๋อกักน้ำไว้ให้ต้นไม้ทำดีมากเลยฮะแต่ส่วนเจ้าเหมียวนี่ก็ไม่ยอมไปไหนไม่เอาจะไปจะปีนต้นไม้ให้ข้อหนึ่งเลยนะครับที่น่าสนใจคือหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยครับเป็นเมืองแห่งจักรยานแต่ที่เมืองโคเปนเฮเกนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมืองครับที่มีผู้ใช้จักรยานเยอะติดอันดับต้นๆของโลกถ้าพูดถึงเล่นจักรยานในเมืองเนี่ยนะต้องบอกครับว่ามีระยะทางรวมกันมากถึง250ไมล์รวมถึงเด็กๆที่เดินทางไปโรงเรียนเนี่ยนะครับคนที่เดินทางไปทำงานเกือบ 50% ใช้จักรยานในการเดินทางทั้งหมดและที่สำคัญครับไม่ว่าจะฤดูไหนนะครับอากาศแบบไหนจะหนาวจะฝนตกพวกเขาก็ยังคงใช้จักรยานในการเดินทางอยู่ดีครับจริงๆที่เขาเลือกใช้จักรยานในการเดินทางกันเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับก็อยากให้รู้กันนะครับว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกเนี่ยแทบทุกเมืองเลยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากครับอย่างที่เราเห็นนะครับพวกแบบ public space แบบสวนเด็กเล่นเพลย์กราวด์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีทุกที่มีที่ฮะก็จะมีที่ให้เด็กเนี่ยมาเล่นกันแล้วก็ทำดีด้วยนะคือมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นที่เด็กเล่นเพลย์กราวด์อะแต่ว่าเขาคุมธีมคุมโทนให้มันแบบเข้าไปกับสถานที่ความสวยงามคือมันผ่านการดีไซน์เห็นไหมจะสังเกตว่าของเล่นเด็กเนี่ยมีดีไซน์นะครับไม่ได้แบบว่าขึ้นมาแค่ทำให้เด็กเล่นแล้วก็คุมโทนไปกับสถานที่ด้วยสวยงามยังไม่พอนะครับเมืองโคเปนเฮเกนเนี่ยยังถูกยกให้เป็นเมืองที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในโลกในปี2021จากการสำรวจความเห็นของประชาชนกว่า 27,000 คนครับจากหลายร้อยเมืองทั่วโลกโดยนิตยสาร Time Out ทั้งจากการร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐรวมถึงประชาชนในเมืองเองเนี่ยเขาก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตจากสภาวะ Climate Change ด้วยซึ่งมีการลดการใช้รถยนต์กินอาหารออร์แกนิกมากขึ้นและมีการแยกขยะเพื่อให้สามารถดับรีไซเคิลได้ครับและเมืองโคเปนเฮเกนเนี่ยนะครับยังได้อันดับที่1ของเมืองที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกในปี2021โดยการจัดอันดับของนิตยสาร Monocle นับตั้งแต่เริ่มการสำรวจประเด็นนี้มานะครับเมืองโคเปนเฮเกนเนี่ยได้อันดับที่1เป็นครั้งที่4แล้วครับสิ่งที่ทำให้ได้รับอันดับที่1เลยก็คือปัจจัยเรื่องของการบริหารที่มุ่งมั่นให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการสร้างสิ่งต่างๆสนับสนุนสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและยั่งยืนโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยในชีวิตและมีการสนับสนุนจากผู้ประกอบการและธุรกิจต่างๆด้วยครับซึ่งจากประเด็นต่างๆนี่นะครับทำให้เมืองโคเปนเฮเกนนะครับได้รับทั้งเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกปลอดภัยที่สุดในโลกมีความยั่งยืนมากที่สุดในโลกประชากรมีคุณภาพดีที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่ประชากรมีความสุขมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่งด้วยครับมีทหารนำขบวนนะครับนำขบวนใครก็ไม่รู้ไม่ใช่รถทหารนำขบวนนะครับคือขับตามทหารเฉยๆคือขับเพื่อจะเลี้ยวไม่ได้มีอะไรทหารแล้วก็เดินของเขาไปอย่างนั้นอินฟรานซ์นะครับร้านนี้ชื่อว่า The Union Kitchen ส่วนในเรื่องของการบริโภคทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่นี่ก็มีดีไม่แพ้เมืองอื่นนะครับโคเปนเฮเกนนะครับเป็นเมืองที่มีร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์มากที่สุดในสแกนดิเนเวียนะครับมีจำนวนมากถึง15ร้านด้วยกันโอเคฮะไฮไลท์ของเมืองเนี้ยมันจะมีจุดที่ชื่อว่านีฮอนนีฮอนก็คือเหมือนแบบเป็นย่านขนส่งสินค้าอะไรเงี้ยคนก็จะชอบมาถ่ายรูปกันซึ่งถึงแล้วครับทันทีที่พูดจบก็ถึงเลยแต่เมื่อกี้ฝนมึงตกนะมันก็จะแบบไอ้นี่นึงดูสวยมากเนี่ยมันก็จะมีแบบร้านอาหารเยอะมากแล้วก็จะเป็นตึกจะเป็นสีๆอย่างเงี้ยก็เป็นจุดที่แบบเวลาคนมาโคเปนเฮเกนก็จะมาแบบถ่ายรูปกันมาเดินเล่นกันนี่ฮะนี่
นีฮาวอ่านว่านีฮาวหรือนีฮอนประมาณนี้นีฮาวนีฮอนนีฮาวจริงๆชอบเรือเขานะคือเรือปกติเราจะไม่ค่อยเห็นเรือใบอย่างเงี้ยปกติต้องเป็นเรือเครื่องใช่ไหมแต่อันนี้เขาเหมือนว่าเขาน่าจะตั้งใจแหละให้ใช้เป็นเรือใบให้มันดูแบบเหมือนคลาสสิกเพราะว่าสมัยก่อนโซนเนี้ยก็ตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะฮะไปดูดีกว่าและนี่คือหนึ่งในแลนด์มาร์กนะครับของเมืองนี้เลยคือถ้าเราดูรูปของเมืองโคเปนเฮเกนจะเห็นรูปบริเวณตรงนี้นะครับที่นี่คือท่าเรือนูฮาวนะครับเป็นท่าเรือเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่17สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงนู้นเลยฮะ1670ถึง1673ตอนนั้นเนี่ยก็สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์คริสเตียนที่5นะครับโดยการใช้แรงงานของเฉลยศึกจากชาวสวีเดนในสมัยนั้นคำว่านูฮาวเนี่ยนะครับมีความหมายในภาษาอังกฤษว่า New Harbor หรือว่า Newport ซึ่งท่าเรือเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับประตูทางเข้าออกจากทะเลสู่ตัวเมืองเก่าต้องบอกด้วยนะครับว่าด้วยความที่เป็นท่าเรือหลักของเมืองเนี่ยครับเลยจะมีพวกเรือสินค้าเรือประมงต่างๆจากทั่วโลกเนี่ยมาเทียบท่าอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีชาวประมงแล้วก็กะลาสีเรือมารวมอยู่ตรงนี้เยอะมากบริเวณท่าเรือนูฮาวเนี่ยนะครับเป็นเหมือนย่านเริงรมย์เลยนะครับจะมีพวกผับบาร์มีโรงเบียร์และเป็นที่รองรับและสถานที่พบปะสังสรรค์ของชาวประมงแล้วก็กะลาสีเรือในตอนนั้นรวมถึงเคยเป็นหนึ่งใน Red Light District นะครับจนถึงช่วงปี1960ครับก็มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงให้ท่าเรือนี้ดูดีขึ้นเหมือนกับการแบบเป็นการรีแบรนดิ้งอะไรแบบนั้นนะพวกบ้านอาคารนะครับก็จะเป็นสีสันต่างๆที่เคยเป็นที่ตั้งของผับบาร์นะฮะปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ไปหมดแล้วครับซึ่งบ้านอาคารสีๆเหล่านี้นะเห็นอย่างนี้นะครับมีอายุมากกว่า300ปีแล้วนะครับซึ่งจากการที่มีร้านอาหารและคาเฟ่อยู่เยอะเนี่ยครับทำให้บริเวณท่าเรือนูฮาวเนี่ยได้ชื่อเล่นว่า The Longest Bar in Scandinavia และท่าเรือนูฮาวเนี่ยนะครับยังมีความสำคัญอีกเรื่องนึงครับคือท่าเรือเนี้ยมีความเกี่ยวข้องกับนักเขียนนิยายชาวเดนมาร์กที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮันคริสเตียนแอนเดอร์เซนคือเขาเนี่ยเคยมาใช้ชีวิตอยู่บริเวณนี้นะครับในบ้านเลขที่20ในปี1834ถึง1838และในบ้านเลขที่67ในปี1845ถึง1864และบ้านเลขที่18จนถึงวันที่เขาเสียชีวิตครับซึ่งบ้านเลขที่18ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นร้านขายของที่ระลึกเกี่ยวกับนักเขียนคนนี้ไปแล้วจริงๆแล้วนะครับท่าเรือนูฮาวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแบบสัญลักษณ์ของเมืองโคเปนเฮเกนเลยถ้าถามว่านี่ทำไมถึงเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดในโลกเพราะนั่งโจ้เบียร์กันตั้งแต่เที่ยงเลยทีเดียวเชียวเนี่ยแล้วทุกโต๊ะกินเบียร์หมดตั้งแต่กลางวันบรรยากาศอย่างนี้อากาศแบบนี้ไม่ต้องกินแล้วอากาศมันเย็นๆนะขอบคุณทุกคนนี่ใช่ทุกคนดูโซแฮปปี้อยากมีส่วนร่วมมากเลยครับมุมที่ควรมาดูครับคือมุมฝั่งตรงข้ามเพราะว่าเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบโอ้นี่ฮะนี่คือมุมขายของโคเปนเฮเกนครับถ้าเซิร์ชคำว่าโคเปนเฮเกนก็จะเห็นรูปนี้แหละโอเคนี่อยู่ในมินิมาร์ทนะครับเป็นมินิมาร์ทแบบบ้านๆเลยนะแต่คุณจะเห็นว่าเนี่ยเขาขายเบียร์นะครับแบบเยอะมากคือหลากหลายยี่ห้อเอาง่ายๆว่าคือมีการผลิตคราฟต์เบียร์นะครับแบบไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่หรือว่าท้องถิ่นทั้งหมดนี้คือน่าจะมีเกิน50ยี่ห้อเกินอาจจะเกิน100ด้วยหันมาฝั่งนี้ก็ยังเจอนี่ดูดิแล้วเขาสามารถออกแบบแพ็คเกจเองน่ารักมันหลากหลายอะโอ้ดูครับยังไม่หมดครับทุกคนทั้งเชลทั้งเชลนี่คือเบียร์นะครับไม่ใช่ซีอิ๊วผมบอกเลยโอ้โหอันนี้นะครับ1โครนเนี่ยประมาณ5บาท25ก็คือประมาณ100 1กระป๋องละ100แต่เทียบกับรายได้เขานี่ก็คือราคาถือว่าถูกมากนะพวกน้ำเปล่าเขาน้ำอัดลมนะครับแต่ราคาเท่ากันนะอย่างอันเนี้ย22เนี่ยก็ตีว่า101โค้กเนี่ยประมาณ101ขวดนึงนะอันนี้วาย99โครนก็คือ500บาท500บาทเองถูกมากตรงนี้ฮะเป็นท่าเรือนะฮะแล้วก็เขาจะมีแบบเหมือนเป็น public space ให้ประชาชนของเขาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันอันนี้คือข้างหลังโรงแรมที่เรานอนนะครับเมื่อคืนนี่อย่างท่าเรือเขาก็จะทำเป็นเหมือนแบบขั้นบันไดเป็นที่นั่งเห็นไหมโอ้โหแบบแล้วมันชิลขนาดที่ว่าพ่อหนุ่มคนนั้นมานอนได้อะ
กางกระเป๋านอนพิงเล่นมือถืออากาศเย็นๆและเฮียก็เล่นกีตาร์เงี้ยอย่างหนึ่งที่เห็นจากเมืองนี้นะครับมันคือเมืองที่ออกแบบมาให้แบบประชาชนใช้พื้นที่ตรงไหนก็ได้อะมันเหมือนแบบว่าอยู่ๆคุณอยากจะนั่งพักอยากจะอยู่ตรงไหนก็ได้โดยที่คุณไม่รู้สึกว่ามันรบกวนคนอื่นมันอันตรายหรือมันอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบมันเป็น public space ที่มีที่นั่งตรงนั้นตรงนี้แต่อย่างท่าเรือเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนกับร้านรถเข็นสตรีทฟู้ดเล็กๆมาขายไม่วุ่นวายมากมีแท็บเบียร์ขายมีที่นั่งเล่นมีโคมานั่งดีกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยมันถูกออกแบบมาอย่างนั้นนะฮะคือทุกพื้นที่ของเมืองคือมันเป็นพื้นที่ของคนทั้งเมืองจริงๆที่เราเห็นนะมันจะไม่มีแบบตรงนั้นห้ามเข้าตรงนี้ห้ามใช้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันแบบพื้นที่สาธารณะคือมองไปทางไหนก็คือสาธารณะโรงแรมที่เรานอนเมื่อคืนนะครับชื่อ Admiral ใช่ไหม Admiral Hotel นะฮะอยู่ใกล้ๆกับนีฮาวเลยนะฮะแล้วก็ทำเลดีนะห้องดีมากนะครับแต่หลายอย่างแอบแพงเช่นที่จอดรถ275ยูโรต่อคืนนะครับซึ่งไม่ยูโรหรอโครนเหรอโครนเหรออ๋อเท่าไหร่อ่ะ275 × 5 1,300 บาทต่อรถคืนหนึ่งก็ถ้าใครเอารถมาก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับโหดมากลองดูที่อื่นหรือไกลขึ้นก็ได้โอเคเราจะไปขับสำรวจในเมืองกันไปเรามาดูพวกแบบว่าด้านสถาปัตยกรรมนะครับมั่งดีกว่าอันนี้คือเนี่ยโอ้อันนี้สวยมากที่นี่คือเฟรเดริกเชิร์ชนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาดูหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองโคเปนเฮเกนนะครับจริงๆมันเป็นแค่รูปปั้นหนังเงือกแค่นั้นเองแต่มันมีความเป็นมานะครับอ่ะไปฟังมาอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองนี้ครับนี่มีชื่อว่า The Little Mermaid คือต้องเล่าย้อนนิดนึงนะครับคือตรงท่าเรือนูฮาวเนี่ยผมมีพูดถึงนักเขียนชาวเดนมาร์กที่ชื่อว่าฮันคริสเตียนแอนเดอร์เซนไปแล้วใช่ไหมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงของชาวเดนมาร์กนะครับซึ่งรูปปั้นนี้แหละครับเป็นหลักฐานหนึ่งความสำคัญของนักเขียนคนนี้รูปปั้นนี้นะครับ The Little Mermaid เนี่ยเป็นรูปปั้นนางเงือกที่มาจากสำริดแล้วก็หินแกรนิตซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมอ่าวตรงท่าเรือแองเจลินีรูปปั้นนี้นะครับมีมาตั้งแต่ปี1913นะครับโดยคาร์ล ยาคอมเซนเป็นลูกชายเจ้าของเบียร์ยี่ห้อคาวส์เบิร์กนี่แหละได้ไปดูการแสดงวาเล่เกี่ยวกับนางเงือกครับแล้วเขาก็ชอบคาแรคเตอร์ของนางเงือกตัวนี้มากๆจึงได้ให้ศิลปินที่ทำเกี่ยวกับประติมากรรมปั้นนางเงือกนี้ขึ้นมาครับและมอบให้กับทางเมืองโคเปนเฮเกนที่ผมบอกว่าเกี่ยวข้องกับนักเขียนนิยายคนนั้นเพราะการแสดงที่คาร์ล ยาคอมเซนไปดูเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มาจากนิยายของฮันคริสเตียนแอนเดอร์เซนนั่นเองเป็นผู้แต่งครับซึ่งนิยายนี้ก็เป็นที่มาของ The Little Mermaid จะเกี่ยวกับนางเงือกที่ยอมสละทุกอย่างเพื่อได้ไปอยู่กับเจ้าชายที่อยู่บนเกาะอะไรประมาณนี้ครับนั่นแหละฮะแต่ว่าประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะคือตรงเนี้ยก็ยังเป็น Public Space ที่ดีอีกแล้วครับท่านนี่เห็นไหมมันเป็นพื้นที่ทางเดินริมน้ำคนเอาจักรยานมาปั่นพาเด็กมาเล่นมีที่จอดเครื่องบินน้ำนะครับมีล่องเรือแล้วก็ดูวิวได้ด้วยซึ่งนางเงือกนั่งอยู่ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปถ่ายรูปกันซึ่งคนถ่ายรูปกันเต็มเลยนั่งครับมันก็คือรูปปั้นอันหนึ่งแค่นั้นเองนะผมว่านะอันนี้เป็นฟีลเดียวกับอารมณ์แบบรูปปั้นเด็กฉี่ที่เบลเยียมอ่ะที่แบบไปถึงแล้วแบบอ๋อเท่านี้เองเหรอแต่มันมีเรื่องราวไงผมอ่ะชอบอย่างหนึ่งด้วยว่าถังขยะเขาอ่ะผมอ่ะถังขยะเขามีดีไซน์นะดูสิเห็นป่ะเหลืองๆดำๆมันดูแบบดีแล้วก็มานั่งไม่ต้องพูดถึงครับมีทุกจุดรอบๆนี้คนก็ปั่นจักรยานกันเยอะมากที่ทุกคนเห็นนะแล้วก็มีเรือดิฟเรือดิฟก็คือเรือที่พาเที่ยวเมืองนี่แหละเห็นไหมเขาอธิบายว่านี่คือรูปปั้นนางเงือกของเรานี่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเอาล่ะใครๆก็มาถ่ายรูปเธอกันดูสิใครๆก็มาถ่ายทำไมนะว้าวดูสิโจนายเห็นไหมว่าคนมาถ่ายรูปนางเงือกนี่เต็มไปหมดเลย
ทุกคนอยากถ่ายเธอเขาถึงบอกไงว่าเรื่องราวมันขายได้ใครๆก็มาถ่ายเธอกันนี่ครับที่ชาวเมืองทั้งหมดมาเพื่อตรงนี้เลยฮะเป็นไงฮะเป็นไงนางเงือกเป็นไงฮะสวยฮะอันนี้คือแลนด์มาร์คของโคเปนเฮเกนครับทุกคนนั่งดูเต็มไปหมดนั่งดูครับนั่งดูอะไรกันมีกาแฟที่แบบอัปเกรดกว่ากาแฟรถเข็นบ้านเราคือเป็นกาแฟรถตู้จิ๋วอ๋อที่เราเห็นเขาจอดอยู่หน้าโรงแรมใช่ๆแล้วแบบเป็นคันเล็กมากเห็นป่ะให้ทุกคนดูเนี่ยดูสิมันเป็นรถแบบคันเล็กๆอ่ะจิ๋วมากส่วนอีกเรื่องนึงน่าสนใจครับนั่นคือกาแฟประเทศเดนมาร์กครับเป็นประเทศที่จัดได้ว่ามีการบริโภคกาแฟมากที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกเฉลี่ยแล้วต้องมี2แก้วต่อวันครับโดยเมืองโคเปนเฮเกนนี่แหละครับมีร้านกาแฟอยู่เยอะมากและคนเดนมาร์กส่วนใหญ่นะครับเขานิยมพวกร้านแบบโลคอลเล็กๆนะที่แบบคั่วกันเองทำกันเองโดยเฉพาะพวกร้านแบบสเปเชียลิตี้คอฟฟี่เนี่ยแหละครับโอ้โหแบบเยอะมากจริงๆไอซ์ลาเต้รถเข็นบ้านเขารถเข็นของจริงไม่ใช่รถเข็นของเขาเป็นแอดวานซ์กันนะมินิทรัคมินิทรัคคือมันเป็นทรัคที่แบบขับเข้ามาในสวนสาธารณะได้เพราะว่าแบบมันเนื่องจากหนึ่งมันเล็กต่อไม่กินพื้นที่ผมชอบมากนะจริงๆอ่ะเห็นแล้วอยากได้ไว้ที่บ้านสักคันนึงเลยซื้อกาแฟแล้วก็ขับขายเงี้ยไปเรื่อยๆเจ๋งว่ะก็ไม่หาซื้อก่อนกินแล้วเป็น3ล้อนี่ใช่มั้ยไม่ใช่เป็นทรัคเออมันเป็น3ล้อโอ้ใช้ได้เลยฮะรสชาติเป็นไงโอเคนะก้าวกินไม่หวานเลยก็เขาไม่ได้ใส่น้ําไม่ใส่น้ําหวานให้เลยมีน้ําตาลตรงนั้นเอามั้ยกินอย่างนี้นะผมว่าที่น่าสนใจกว่านางเงือกคือสเปซตรงนี้ครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นริมน้ำและเป็นพับบิกสเปซหมดเลยใช่ไหมส่วนด้านหลังเนี่ยฮะถ้ามองจาก Google Map มันจะเห็นเป็นแผนที่รูปดาว คือมันเป็นสวนสาธารณะรูปดาวซึ่งข้างในมีกังหันลมมีอะไรอีกใช่คือมันดีมากแล้วมันเป็นแบบพื้นที่สีเขียวแบบทั้งหมดเลยอ่ะโคตรดีแต่ว่าเวลาน้อยครับไม่ได้แวะไปพามาแนะนำแค่นั้นแหละไปหลังจากที่เรารับรู้นะครับว่าคุณภาพชีวิตของคนในเมืองดีแล้วใช่ไหมเรามาดูสวนสาธารณะของเขาบ้างดีกว่าครับที่นี่นะครับยังมีสวนเจ๋งๆอีกเพียบครับแต่สวนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือซูเปอร์กิเลนพาร์คนะครับเปิดเมื่อปี2012นะครับตั้งอยู่ในย่านนอร์เรโบรเป็นย่านที่มีชื่อเสียงโดดเด่นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงความหลากหลายของเชื้อชาติด้วยครับเพราะในย่านนี้นะครับมีผู้อาศัยนะครับจากชาติอื่นๆกว่า60ประเทศนะเพราะฉะนั้นแนวคิดในการสร้างสวนสาธารณะนี้นะครับเกิดจากความโดดเดี่ยวของย่านนี้นี่แหละครับเหมือนกับการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันให้รวมอยู่ในพื้นที่เดียวยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยทางทีมสถาปนิกและศิลปินผู้ออกแบบเนี่ยมีความต้องการให้คนในพื้นที่นะครับได้มีส่วนร่วมในการออกแบบด้วยรวมถึงนำพันธุ์ไม้ต่างๆกว่า100ชนิดมาตั้งอยู่ในสวนนี้ครับและสื่อถึงความหลากหลายของเชื้อชาติของคนในพื้นที่นั่นเองที่นี่นะครับมีความยาวประมาณ750เมตรและสามารถแบ่งได้3โซนหลักๆก็คือมี The Red Square นะฮะมี The Green Park แล้วก็มี The Black Market ด้วยนะครับเป็นสวนสาธารณะที่เจ๋งมากนะครับยิ่งทำให้พื้นที่นี้กับคนที่อยู่อาศัยเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันเนี่ยทำให้คนเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยเลยฮะถึงแล้วนะฮะเมื่อกี้เราอยู่แบบย่านท่องเที่ยวใช่ไหมตอนนี้เรามาแบบโซนย่านที่เป็นแบบที่อยู่อาศัยบ้านนะครับแล้วก็ที่ทุกคนสังเกตนะฮะเส้นขาวตรงนี้แล้วก็มาถึงฟุตบาทเนี่ยเขาจะมีการแบ่งชัดเจนนะครับว่าเนี่ยเลนจักรยานอันนั้นเลนรถยนต์คือทุกที่จะมีแยกหมดอย่างตรงที่ต้องแบบตัดกับถนนเห็นป่ะเขาจะทำสีฟ้าไว้ได้เพื่อให้คนอะระวังเพื่อรถยนต์เนี่ยระวังแล้วคนก็ใช้จักรยานเยอะมากแต่ตรงนี้ก็สังเกตว่ามันก็จะเป็นแบบตึกที่เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์เนี่ยฮะเต็มไปหมดเลยเห็นป่ะแล้วหลังลงจากอพาร์ตเมนต์มาปุ๊บก็จะมีสิ่งนี้ครับนี่คือเรียกว่าซูเปอร์คิเลนก็คือเป็นเหมือนกับพับลิกสเปซของคนที่อาศัยอยู่เนี่ยย่านโซนนี้อะไรเงี้ยก็สามารถมาใช้ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่ทุกคนดูเห็นมาถนนเขาออกแบบมีลายเส้นอันเนี้ยเขาได้บอกเลยว่าอันนี้เป็นคนเดินเด็กเดินส่วนเลนนั้นฮะเป็นจักรยานแล้วคนก็มาปั่นจักรยานจริงๆนะดูดิโอ้ทุกคนจะบอกว่ารูปมันถ่ายสวยมากอ่ะ
ะเมื่อกี้ตอนเบลขึ้นมายืนแล้วแบบฟ้าข้างหลังอ่ะมันสวยแบบสวยมากอ่ะสวยแบบสุดๆอ่ะไม่รู้มีไว้ทำอะไรเลยให้เด็กเล่นไงเด็กออกกำลังกายอึ๊บเดินมาบนสุดโอ้ยแล้วก็เห็นเป็นสนามเด็กเล่นอีกทีนึงสวยมากมีน้องๆเด็กๆนะฮะแล้วก็ว้าวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับเขาก็ออกแบบเป็นแบบสีชมพูก็ซีดหมดแล้วนะฮะข้างในก็เป็นสนามเด็กเล่นอีกนะครับเขาบอกว่าที่เนี่ยออกแบบมาให้กับคนทุกเพศทุกวัยนะครับให้ได้ใช้ร่วมกันแล้วก็แตกต่างวัฒนธรรมเนี่ยก็สามารถใช้ที่นี่ร่วมกันได้เขาบอกจริงๆอ่ะผมอ่านมาบอกมีกิมมิคแบบใส่ของแต่ละประเทศไปด้วยนะแต่ว่าเราหาไม่ค่อยเจอมันคืออะไรตรงไหนอ่ะอย่างประเทศไทยเราก็มาที่นี่ด้วยนะครับมวยไทยสนามมวยของมวยไทยเนี่ยก็มาใส่ไว้ตรงนี้ด้วยเป็นกิมมิคแล้วก็ตรงที่เหลือเนี่ยครับก็กลายเป็นลานสเก็ตคนก็มาเล่นสเก็ตกันเป็นเหมือนแบบพื้นที่แบบว่าให้นั่งชิลๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีอะไรที่เป็นสาธารณะอยู่ข้างหลังสบายเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบสนามกีฬาใช่ไหมประชาชนเขามาออกกำลังกายฮะห้องน้ำเขามีที่อาบน้ำด้วยถึงแม้มันจะโดนเขียนกราฟฟิตี้บ้างนะฮะแต่มันใช้งานได้จริงแล้วเมื่อกี้ผู้ชายวัยรุ่นคนเมื่อกี้เขาไปเล่นบาสมาใช่แล้วเขาก็เข้าห้องน้ำมาเสร็จเขาก็ดื่มน้ำจากก๊อกเลยก็คือน้ำเปล่าสะอาดแหละแต่เขาดื่มในห้องน้ำแค่นั้นเองเราอาจจะไม่ชินตาแล้วก็ข้างหลังครับลานกีฬาด้านหลังขายเบียร์ด้วยนะครับผมว่าชอบจริงๆแบบดีมากเลยแล้วก็ตอนนี้ฮะตามที่จอดของเขาเนี่ยก็จะมีที่ให้ชาร์จไฟเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่างคันนี้ก็ชาร์จอยู่เห็นปะก็คือเราสามารถที่จะแบบดาวน์โหลดแอปแล้วก็เอาบัตรเนี่ยแท็บเสร็จปุ๊บนี่สายก็จะไปชาร์จไฟที่รถระหว่างที่เราจอดรถอยู่เราก็ได้ชาร์จไฟไปด้วยในตัวนะครับไปทำธุระเสร็จกลับมาแบตเต็มเดินทางต่อได้โอเคครับเรามาอีกหนึ่งที่นะครับที่แสดงให้เห็นถึงทำไมเมืองนี้เป็นเมืองที่คนมีความสุขที่สุดนะครับนี่คือโคเปนฮิลนะครับด้านหลังผมเนี่ยตึกใหญ่ๆนี้คุณอาจจะไม่รู้นะครับว่าเห็นแบบนี้เนี่ยที่นี่คือโรงงานกำจัดขยะนะครับถ้าโรงงานกำจัดขยะจะมาสร้างหน้าบ้านคุณคงไม่พอใจใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ครับเขาอาจจะไม่พอใจนะฮะแต่ต้องบอกว่าที่นี่ครับก็ใช้เทคโนโลยีนะครับในการแบบทำคือเขาสามารถกำจัดขยะบำบัดน้ำเสียทุกอย่างได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างเลยและเขายังเปลี่ยนสเปซของที่นี่ครับให้กลายเป็น public space สำหรับประชาชนทุกคนอีกสามารถมาใช้งานได้มีสวนสาธารณะมีที่ออกกำลังกายกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆเนี่ยเขาทำไว้ที่นี่หมดเลยนี่ไม่ไหวนั่นแหละฮะมีแม้กระทั่งเนี่ยฮะโอ้โหสกีเซ็นเตอร์คาเฟ่รูฟท็อปแอคเซสไม่เชื่อกลายเป็นอะไรนะไม่เชื่อลืมหูตัวเองไม่จริงไม่จริงอะไรอ่ะอันนี้เป็นสกีเซ็นเตอร์แต่ไอเนอร์นี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรนะฮะแล้วก็เนี่ยครับเขาจะทำเป็นสวนแล้วสวนเนี่ยมันจะสโลปขึ้นไปด้านข้างหน้าหนาวหิมะตกตรงนี้น่าจะเอาไว้เล่นสกีได้แน่เลยเดี๋ยวทุกคนเห็นภาพทุกคนจะอ๋อเองว่าทำไมเราถึงบอกว่าแบบมันเล่นสกีได้นะแต่ตอนช่วงที่แบบหน้าร้อนเนี่ยมันจะเป็นหญ้าหมดเลยแล้วคนก็จะมาแบบพักผ่อนหย่อนใจกันเราไปดูดีกว่าเมื่อกี้ผมเห็นตอนขับรถเข้ามาคือด้านข้างตึกอ่ะเขาทำเป็นหน้าผาจำลองที่แบบปกติคนชอบมาปีนเขากันใช่ไหมเออเขาก็ทำแบบนั้นเฮ้ยแป๊บนึงนะสกีมันเล่นได้เลยเหรอวะคนครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเล่นได้แค่สกีสโนว์บอร์ดก็เล่นได้แล้วตอนแรกก็นึกว่าต้องเล่นตอนช่วงหน้าหนาวที่มีหิมะ It's not หน้าร้อนก็เล่นได้คุณโคตรโหดโหดเหี้ยมมากใช่แต่อุปกรณ์เขาน่าจะลื่นอ๋อเนี่ยพื้นเป็นอย่างงี้
เฮ้ยลื่นถลายได้แต่เวลาล้มอาจจะเจ็บกว่าแล้วเด็กๆก็มาถ่ายได้เหมือนกันแล้วคนที่จะมาไฮกิ้งนะฮะก็มาเดินเล่นได้เพราะว่าเขาก็ออกแบบมาให้คนออกกำลังกายเดินขึ้นตึกตะกายตึกกันขึ้นไปฝนจะตกแล้วนะครับเหมือนแบบผิวนี้ออกแบบมาแล้วว่าให้เล่นสกีกับสโนว์บอร์ดได้นะนี่สุดๆแล้วก็ด้านในฮะจะมีสกีเซ็นเตอร์แล้วก็เรียกว่าเป็นคาเฟ่ซึ่งคาเฟ่เขาเนี่ยคำว่าคาเฟ่ของเขาคือไม่ได้ขายแค่กาแฟนะครับแต่เขามีเบียร์ขายซะด้วยจริงไหมเนี่ยขอเข้าไปดูแก้วเยติหน่อยครับไม่ได้ค่ะอันซื้อไม่ได้ค่ะเสียเวลาเดี๋ยวต้องขับไปเด็ดขอดูหน่อยไม่ได้ขอดูหน่อยห้ามค่ะขอดูหน่อยจะไม่ได้ท็อปเลยไม่ได้เฮ้ยคนแบบนี้ก็มีด้วยทุกคนพายุมาแล้วพายุมาแล้วเห็นไหมช่วยด้วยผมจะซื้อเยติทุกคนช่วยผมด้วยก็คือเอาง่ายโคเปนฮิลเนี่ยนอกจากจะเป็นโรงงานขยะที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางเมืองนะครับและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างแล้วเพราะเป็นเทคโนโลยีล่าสุดเขายังเปลี่ยนให้มันกลายเป็นแบบเหมือนภูเขาหิมะที่เอาไว้เล่นสกีได้เป็นพับลิกสเปซด้วยมีคาเฟ่มีอะไรด้วยเพื่อให้แบบประชาชนมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ทำและเล่นได้ในฤดูร้อนอีกต่างหากเพราะผิวก็ออกแบบมาให้แบบสามารถถลายได้แต่อาจจะไม่นุ่มก้นเท่ากับตอนเล่นมีหิมะจริงๆนะฮะเนี่ยและนี่คือโคเปนเฮเกนครับเมืองที่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดในโลกเดี๋ยวต่อไปเราจะขับรถนะครับไปที่สตอกโฮล์มนะฮะอีกประมาณ7ชั่วโมงแต่ว่าตอนขับกลับเนี่ยเราจะพลงสะพานที่ยาวที่สุดในยุโรปนะครับซึ่งสะพานนี้มันเป็นสะพานที่ข้ามมหาสมุทรแล้วเขาทำมาแล้วก็มุดลงใต้ทะเลด้วยฮะไปออกเดินทางกันต่อและตอนนี้นะครับเรากำลังจะออกจากเมืองโคเปนเฮเกนกันนะครับเราจะผ่านอีกหนึ่งสุดยอดสถานที่อันนึงนะครับนี่คือสะพานที่มีชื่อว่าโอเรซุนบริดจ์นะครับเป็นสะพานสำหรับใช้เดินทางด้วยรถยนต์แล้วก็รถไฟข้ามระหว่าง2ประเทศด้วยกันนั่นคือประเทศสวีเดนจากเมืองมันโมและประเทศเดนมาร์กจากโคเปนเฮเกนจริงๆแล้วเนี่ยครับเป็นสะพานที่มีถนนและทางรถไฟที่ยาวที่สุดในยุโรปด้วยนะครับด้วยความยาว16กิโลเมตรและสะพานนี้นะครับสร้างข้ามทะเลครับข้ามทะเลไปเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมีการก่อสร้างตั้งแต่ปี1995แล้วก็เปิดให้ใช้เมื่อปี2000จริงๆแล้วสะพานนี้นะครับไม่ได้มีแค่สะพานอย่างเดียวนะเขายังรวมถึงการสร้างคาบสมุทรและเกาะที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยและมีอุโมงค์ใต้น้ำด้วยนะครับและอุโมงค์ใต้น้ำที่เขาสร้างเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าชีวิตในทะเลเลยเพราะอุโมงค์ใต้น้ำนี่ครับกลายเป็นปะการังเทียมที่ทำให้พวกสิ่งมีชีวิตในทะเลแล้วก็ปลาต่างๆเนี่ยสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ด้วยถึงตรงนี้ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ่ะและใครล่ะที่เป็นเจ้าของสะพานนี้ใช่ไหมในเมื่อมันอยู่ตั้งอยู่2ประเทศเลยคำตอบคือสิทธิ์การเป็นเจ้าของของสะพานนี้ครับเป็นของทั้ง2ประเทศครับคือเป็นของทั้งสวีเดนครึ่งนึงแล้วก็เดนมาร์กครึ่งนึงบนเส้นทางนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีการจำกัดความเร็วไว้ด้วยนะครับบนเส้นทางปกติเนี่ยจะจำกัดอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในอุโมงค์นะครับจะจำกัดความเร็วอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในส่วนค่าผ่านทางเนี่ยนะครับจะมีทั้งแบบไปเที่ยวเดียวหรือไปกับและจะแบ่งตามชนิดของยานพาหนะด้วยอย่างผมเนี่ยนะครับขับรถยนต์ปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ55ยูโรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เจ๋งมากโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เมืองที่มีชื่อว่าแกรนนานะครับบอกเป็นทางผ่านเนาะจริงๆอันเมืองนี้มันเป็นเมืองดังนะเพราะว่าสัญลักษณ์ของเขาคืออมยิ้มสีแดงขาวเนี่ยดูอันเนี้ยนี่อมยิ้มเห็นป่ะนั่นแหละคือสัญลักษณ์ของเมืองเขานะฮะระหว่างเดินทางนะครับเราผ่านเมืองเล็กๆหนึ่งเมืองครับเมืองนี้มีชื่อว่ากราดนานะครับเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องลูกกวาดครับลูกกวาดที่แบบเห็นเป็นสีแดงสีขาวนี่แหละซึ่งเขาจะเรียกว่าโพคาคริสนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งของที่ระลึกถ้าใครผ่านมาเมืองนี้ก็แวะมาได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่นิยมของเมืองนี้คือรถบ้านครับเขาจะมีแบบว่าพื้นที่สำหรับจอดรถบ้านเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราอยากแวะเที่ยวที่นี่นะครับแต่เนื่องจากเวลาน้อยครับเราเลยได้แค่แบบแวะเติมน้ำมันแล้วก็ขับผ่านไปเราเข้าไม่ทันนะครับในเมืองน่าจะปิดหมดแล้วเพราะนี่2ทุ่มกว่าแล้วนี่ชิมก่อน
ตุนเสบียงเรียบร้อยนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มาเที่ยวได้นะครับแต่ว่าเป็นทางผ่านของเราเราแวะมาแป๊บๆแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วโอเคครับ finally ครับถึงแล้วนะครับประมาณ7ชั่วโมงครึ่งมาถึงประมาณเที่ยงคืนครึ่งพอดีจริงๆถึงแต่ประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วแหละแต่ว่าวนนู่นวนนี่แบบแอบงงซอกโงนิดนึงนะฮะก็ทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวของเมืองโคเปนเฮเกนนะครับเมืองที่เขาจัดอันดับว่ามีความสุขมากที่สุดในโลกเนาะแล้วก็จริงๆเราก็ถือว่าออกจากโคเปนเฮเกนเนี่ยเราขับมาไกลมากนะครับก็ผ่านสวีเดนมาเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อที่เมืองหลวงของสวีเดนนะฮะก็คือสต็อกโฮล์มก็ไปดูว่าสต็อกโฮล์มเป็นไงสต็อกโฮล์มเองก็ติดอันดับอะไรก็ไม่รู้อ่ะอย่างเงี้ยอีกเพียบเหมือนกันถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับใครด้วยนะครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ